ทักทายกันนะกับช่วงเกรดไอทีวันนี้จะเป็นช่วงของแอปประจำเครื่องนะครับคือวิธีการรวบรวมข้อมูลรายชื่อในคอนแทคต์ที่ซ้ำเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องลบนะครับ iPhone นั้นสามารถที่จะซิงข้อมูลรายชื่อจากแหล่งข้อมูลอื่นมาเก็บไว้ในคอนแทคต์ได้ไม่ว่าจะเป็น iCloud Facebook หรืออื่นๆทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้เมื่อเปิดรายชื่อขึ้นมาบางครั้งคุณอาจพบว่ามีข้อมูลซ้ำกันอยู่ไม่น้อยเลยและแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมๆอย่างการคัดลอกข้อมูลจากรายชื่อหนึ่งมารวมไว้ด้วยกันนั่นแหละเป็นวิธีการจัดระเบียบรายการรายชื่อรูปแบบหนึ่งแต่ iPhone นั้นสามารถทําการลิงก์ข้อมูลรายชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกันมารวมไว้ในรายชื่อเดียวกันได้เช่นในรายชื่อบุคคลหนึ่งคนคุณอาจบันทึกข้อมูลที่อยู่หรืออีเมลไว้เป็นภาษาไทยแต่คุณดันบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของคนคนเดียวกันไว้เป็นอีกรายชื่อหนึ่งในภาษาอังกฤษมารวบรวมข้อมูลรายชื่อที่ซ้ำด้วยการใช้ฟังก์ชันนี้โดยไม่ต้องมานั่งคัดลอกกันเองดีกว่ารวบรวมรายชื่อที่ซ้ำกันให้อยู่ในรายชื่อเดียวจากรายชื่อที่มีการบันทึกข้อมูลซ้ำไว้จะมีรายการที่มีชื่อว่าอะไรก็ว่าไปชื่อของเราซึ่งรายละเอียดในข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่สมมติขึ้นมาหากเราต้องการจะรวบรวมข้อมูลให้เราแตะที่ iPhone ต่อมาแตะที่ Contact จากแถบรายการด้านล่างหน้าจอหรือแตะรายการ Folder Extras ที่ในหน้าจอ Home จากนั้นแตะค่อน Contact เพื่อเพิ่มไปยังรายชื่อทั้งหมดสามารถเลือกได้2ช่องทางเลือกแตะ1รายชื่อที่สำคัญคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้า All Contactsให้รายการใดรายการหนึ่งนั่นเองนะครับจากนั้นให้เรารายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อจะแสดงขึ้นมาให้เราแตะที่รายการ Edit เลื่อนหน้าจอขึ้นไปเพื่อลากด้านล่างหน้าจอเมื่อเห็นรายการ Links Contact ให้เราแตะขึ้นอีกครั้งนะครับจากนั้นเลือกรายการที่เราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกันเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันแตะรายชื่อที่ต้องการแล้วแตะลิงก์ที่ข้อมูลบนด้านขวานะครับรายชื่อที่คุณเลือกก็จะแสดงอยู่ในรายการที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เรียบร้อยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรให้เราแตะที่ดันเพื่อเสร็จสิ้นการลิงก์นะครับเมื่อแตะที่รายการลิงก์คอนแทคอีกครั้งคุณสามารถทําการลิงก์รายชื่อได้ไม่เพียงแค่2รายชื่อแต่เป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงถึง3หรือ4เพื่อแตะที่ลิงก์รายการเมื่อต้องการที่จะเพิ่มรายชื่อที่จะลิงก์นะครับจากข้อมูลจาก2รายชื่อรวมอยู่ที่เดียวแล้วเราก็เท่านี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้การรวบรวมข้อมูลรายชื่อในคอนแทคที่ซ้ำเข้าด้วยการลบก็ขอคงไม่มีอะไรแล้วเนื่องจากว่าคงได้ทำกันได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ช่วงเกียรติดีก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ